ทุกเรื่องลี้ลับที่คุณอาจไม่เคยได้ยินทุกตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้และนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องลี้ลับนะฮะเรื่องที่ยังหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กับผมวัฒนามครมครับครับแล้วก็ผมโจปฐมพงษ์นะครับวันนี้เราสองคนนะฮะมากันในธีมที่มีชื่อว่าตำนานผีปอบ นี่พูดถึงผีปอบผมเห็นภาพเลยพี่ภาพในหัวของพี่เป็นยังไงถ้าพูดถึงผีปอบภาพในหัวของผมว่าผมค่อนข้างที่จะจำภาพของผู้หญิงแก่ที่อยู่ภาคอีสานอะไรเงี้ยพื้นบ้านหน่อยที่เรามักจะเห็นข่าวกันว่าเฮ้ยผู้หญิงแก่คนนี้เป็นผีปอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วชาวบ้านก็ไปไล่ไปอะไรอย่างนี้กันนะครับของน้องโจน้องโจเป็นไงของผมก็ติดมาจากตอนเด็กก็เป็นพวกหนังหรือว่าละครทีวีอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผู้หญิงที่จะอยู่บ้านจะลึกๆหน่อยก็แบบว่าบรรยากาศจะน่ากลัวบรรยากาศในบ้านของเขาอย่างที่เราได้รู้กันมานะตั้งแต่เด็กจนโตว่ามันมีหนังเรื่องนึงครับที่เป็นหนังไทยที่นิยมมากในอดีตนะฮะก็นั่นก็คือเรื่องบ้านผีปอบเฮ้ยเชี่ยก็คือตัวเอกก็คือปอบหยิบใช่ไหมเป็นผู้หญิงแก่ที่นุ่งผ้าถุงโอ้โหนี่นึกภาพตามออกเลยทีละสเต็ปเลยนะแต่ว่าด้วยโทนด้วยเขาเรียกว่ามูดของหนังอ่ะมันกลายเป็นหนังตลกออกไปทางตลกแบบว่าคอมเมดี้มีแบบว่าวิ่งหนีลงองค์ใช่ใช่ใช่คือแบบว่าเข้าไปโดดลงไปในองค์เนี่ยกี่คนก็ไม่เต็มก็ไม่เต็มโดดเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปโผล่ที่อื่นแล้วก็ปอบหาไม่เจอใช่ปอบก็จะมีท่าจีบมือของเขาแล้วก็แลบลิ้นอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ที่เราจะเห็นซิกเนเจอร์ของผีปอบในหนังก็คือชอบกินของสดใช่ไหมใช่ครับจะกินพวกอะไรอ่ะเครื่องในพวกสัตว์ใช่ไก่ดิบวัวดิบอะไรเงี้ยลามไปจนถึงคนที่แบบไส้หายอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ใช่เขาจะมีความหิวกระหายพวกเลือดเครื่องในอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอในภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบตอนเราเป็นเด็กๆ นะฮะครับแต่ว่าปอบจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูตลกหรือว่าดูคอมเมดี้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างที่จะลึกลับแล้วก็น่ากลัวอยู่นิดนึงเขาบอกว่าผีปอบเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่คนเล่นของคนหนึ่งอะไปใช้อาคมอะครับเหมือนกับเขาทำสายเวทดำอะคือถ้าสมมุติเชื่อในทางเรื่องของวิชาอาคมอะไรเงี้ยเราก็จะเคยได้ยินว่ามนต์ดำมนต์ขาวอะไรเงี้ยใช่ไหมคือ คนที่ใช้เวทมนต์ช่วยคนก็จะเป็นมนต์ขาวไปหรือว่าใครที่ใช้แบบไสยศาสตร์มืดก็จะเป็นแบบการเล่นของใช้ไปในทางที่ไม่ดีไม่ควรใช่เช่นการทำให้คนบาดเจ็บครับหรือว่าทำให้คนถึงแก่ความตายอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าโดนของโดนของอะไรพวกนั้นอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือที่มาของปอบแหละก็คือมันเป็นการที่เล่นของและของเนี่ยผิดพลาดเกิดเข้าตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่าทำบาปเยอะเสกของใส่คนอื่นเยอะพอวันนึงอ่ะของกลับเข้ามาใส่ตัวทำให้คนคนนั้นอ่ะรู้สึกว่ากระหายของสดกระหายของเสียของคาวของดิบอะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะคือกลายเป็นปอบไปเลยก็คือเป็นที่มาของปอบไปเลยนะครับคือแม่งน่ากลัวกว่าในหนังอีกนะเออจริงนะ ถ้าตามชีวิตจริง ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกลัวมากเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านะครับเคยบอกว่าการที่มีสายเวทดำเหล่านี้เนี่ยมันคือการเป็นเดียร์ฉานวิชาครับก็คือคนที่นี่แหละที่ผมที่เราอธิบายไปเมื่อข้างต้นแหละว่าครับมนต์ดำเหล่านี้เนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าตัวแล้วทำให้คนที่เล่นเวทมนต์พวกนั้นกลายเป็น อสุรกายกลายเป็นปอบไปนั่นเองกลายเป็นปอบนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะรู้กันว่าปอบอ่ะจริงๆมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับจริงๆอ่ะ
เขาบอกว่าปอบอ่ะมันแบ่งประเภทออกได้ถึง4ประเภทด้วยกันคือเป็นสปีชีเออเป็นสปีชีเหมือนปอบอีกทีอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นเลเวลของปอบมีปอบอะไรบ้างครับมีปอบธรรมดาปอบธรรมดาคือธรรมดานี่สแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดเลยก็คือเป็นคนที่มีร่างที่มีผีปอบอ่ะสิงอยู่คิดออกไหมครับก็คือร่างเป็นมนุษย์ทั่วไปเลยเป็นยายแก่ๆอะไรเงี้ยวันดีคืนดีก็โดนผีปอบอ่ะเข้าไปสิงร่างอยู่แล้วก็กลายเป็นผีปอบเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผีปอบเชื้อผีปอบเชื้อนี่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใช่ไหมผีปอบเชื้อคือถ้าให้เปรียบเทียบก็คงเหมือนกระสืออะไรเงี้ยเฮ้ยคือติดต่อกันทางพันธุกรรมคือถ้าพ่อแม่เป็นปอบมาก่อนอะไรเงี้ยลูกหลานก็จะเป็นปอบต่อไปหรือว่าแม้ไม่ได้เป็นญาติกันเงี้ยเขาก็จะอาจจะส่งต่อเชื้อกันได้ทางกายภาพทางน้ำลายหรือว่าทางอะไรต่างๆนานาที่สัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยป่ะของชื่อนี้ใช่ไหมใช่ก็คือผีปอบเชื้ออ๋ออย่างนี้เองเหมือนเป็นเชื้อโรคอะไรเงี้ยติดต่อกันได้อะไรเงี้ยนะมีโควิดยังกับโควิดหายปอบโควิดแล้วก็มีผีปอบแลกหน้าเฮ้ยโหอันนี้แอดวานซ์ไปอีกแปลกไปอีกไม่เคยได้ยินเลยปอบแลกหน้านะฮะก็คือเป็นผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์ครับมักจะชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่นอ่ะเช่นบอกว่าเวลาไอ้ปอบตัวเนี้ยไปสิงใครมันก็จะแบบเหมือนเจ้าเล่ห์หัวเราะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเจ้าของอ่ะคือคนนี้แต่ไอ้คนนั้นอ่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าไปปั่นประสาทว่าไอ้คนนั้นคนนี้เป็นปอบอะไรอย่างงี้โหคือแอดวานซ์คือสติปัญญาของไอ้ปอบชนิดนี้เนี่ยปอบแรกหน้านี่คือถือว่าฉลาดเลยใช่ก็คือปั่นอ่ะแบบปั่นหัวคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยวุ่นวายกันไปอีกแล้วก็อีกปอบนึงก็คือปอบกักกึกหึเคยได้ยินมั้ยโอ้โหไอ้นี่โคตรแปลกไม่เคยเลยครับเออชื่อแปลกมากปอบกักกึกก็คือปอบที่เป็นใบ้ครับปอบไอ้ปอบพวกเนี้ยเวลาแบบชาวบ้านจับได้ว่าเป็นปอบอ่ะครับเขาจะไม่ยอมพูดอ่ะเราเคยเห็นเหมือนเวลาผีเข้าอ่ะมันจะมีหลายๆคลิปที่เราเห็นว่าผีเข้าแล้วจะไม่พูดอะไรเลยแต่จะสั่นจะร้องไห้อย่างเดียวอะไรเงี้ยจะร้องอะไรอย่างงี้เออนะครับจนกระทั่งต้องไปเชิญแบบหมอผีหรือพระมาอะไรเงี้ยถึงจะถามได้ว่าเป็นปอบของใครมาจากไหนคือต้องไปเชิญคนที่สามารถสื่อสารได้เขาถึงจะสามารถสื่อสารกลับมาได้ใช่คือถ้าให้เปรียบเทียบกับหนังฝรั่งก็น่าจะประมาณแบบเป็นหมอผีเอ็กโซซิตอะไรเงี้ยไม่ยอมบอกชื่ออะไรเงี้ยนะครับก็อารมณ์น่าจะประมาณนั้นผีปอบกักตัวใช่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งลักษณะของการที่แบบว่าคนนึงอ่ะโดนผีปอบเข้าอ่ะก็อย่างที่รู้กันแหละว่าเราจะเรียกกันว่าปอบเข้านั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันออกไปเวลาโดนปอบเข้าก็คืออย่างเช่นอาจจะมีอาการก้าวร้าวดุร้ายอะไรเงี้ยคือสมมติเรารู้จักกับยายคนนึงอ่ะที่แบบว่าใจดีมากชอบเดินมาทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างงี้ยิ้มแย้มแต่ว่าวันนึงยายแกเกิดแบบอาการแบบเกรี้ยวกราดขึ้นมาเว้ยโมโหอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ดีๆอาจจะนอนสมไข้ร้องไห้หรือว่าอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะถูกมันจะเปลี่ยนบุคลิกไปเลยเนาะใช่ก็เหมือนสวิตช์ไปอีกแบบนึงอ่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเริ่มสงสัยกันว่าเฮ้ยยายคนนี้หรือเปล่าปอบเข้าหรือเปล่าเออนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีความคาบเกี่ยวกันนะระหว่างคนที่ป่วยกับคนที่เป็นปอบเข้าไม่ใช่ว่ารายการเราจะเป็นเรื่องสยองสมทัศน์ที่แบบโน้มน้าวให้คนเชื่อเรื่องของผีสางอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะฮะก็และอีกอย่างนึงที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากลักษณะของคนที่เป็นปอบเนี่ยนะก็คือว่าเหมือนในหนังเลยก็คือชอบกินของดิบกินเยอะแล้วก็กินของดิบกินจุกินเยอะกินของดิบด้วยนะครับซึ่งไอเนี้ยมันมีที่มาเหมือนกันครับคือตามปกติเนี่ยคนอีสานจะกินเขาเรียกอะไรกินจุกินจุเหรอครับกินลาบดิบอ๋อจุนี่คือก้อยอะไรเงี้ยอ๋อลาบก้อยนะครับจนแบบ
คนภาคอื่นๆอ่ะเขามองว่าเอ้ยทำไมถึงกินดิบนี้ไงเขาเป็นผีปอบผีอาซาตานหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากินเหมือนปอบเลยอะไรอย่างนี้นะครับผูกกับความเชื่อที่ว่าปอบอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นผีที่เป็นประเภทเรียกว่าเป็นผีสายยักษ์อ่ะเข้าใจไหมครับคือถ้าพูดถึงยักษ์อ่ะคุณจะนึกถึงอะไรยักษ์ไทยอ่ะนึกถึงยักษ์ไทยนี่ก็ต้องเคี้ยวยาวๆตัวเขียวๆอ่ะภาพในหัวผมแล้วก็กินคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นปอบเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนเขาอยู่ในสายของยักษ์อ่ะของท้าวเวสสุวรรณอ่ะก็คือชอบกินของดิบชอบกินคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเอาเรื่องมาผูกกันปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าคนอีสานอ่ะเป็นปอบซะส่วนใหญ่เพราะว่าชอบกินของดิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วต้นกำเนิดของปอบจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันมีที่มาก็คือว่ามันมีคนที่แบบเหมือนที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่ามีคนเล่นอาคมเยอะๆอะไรเงี้ยเล่นมนต์ดำศาสตร์มืดแล้วก็มนต์ดำอ่ะย้อนกลับเข้าตัวซึ่งเข้าตัวนั่นเองใช่ซึ่งตอนที่เป็นปอบที่เป็นคนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นปอบที่แอดวานซ์มากจะเป็นปอบที่เอ็กเพิร์ทอ่ะที่เก่งอ่ะคือเหนือกว่าปอบทั่วไปเลยปอบทั่วไปคือตายไปแล้วใช่มั้ยแล้วไปสิงคนอื่นใช่มั้ยใช่แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นปอบที่เป็นเล่นคุณไสอ่ะแล้วยังไม่ตายอ่ะครับเขาจะแบบมีเนื้อหนังมังสามีอาคมที่สามารถต่อกรกับโอ้โหกับคนได้ครับเก่งไปอีกเก่งไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่ากลัวพอสมควรถ้าสมมุติว่าดูหนังอ่ะมันอาจจะดูแบบตลกอ่ะนะดูไกลตัวเราแต่ลองนึกภาพถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ในที่ที่มันแบบไม่ได้มีชุมชนติดกันแล้วเกิดมีข่าวมีอะไรว่าบ้านนี้เป็นปอบคุณลองนึกดูว่าแบบมันจะน่ากลัวกับเราขนาดไหนนะแบบว่านอนอยู่แบบตื่นขึ้นมาไอ้เชี่ยไส้หายเงี้ยตื่นอ่านเลี้ยงอย่างมุดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรไว้ตื่นตายเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาแบบบ้านไหนตายใช่ป่ะใช่ครับบ้านไหนสัตว์ตายไก่ตายหมูตายวัวตายอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมีไส้ทะลักออกมาอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะลือกันไปต่างๆนานาว่าเป็นฝีมือของปอบแล้วก็จะเกิดการล่าปอบมันเกิดขึ้นล่าผีปอบนะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าหมาในเสือสิงอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะมางูอะไรเงี้ยที่มันมากินที่มากินตัวทองอะไรอย่างงี้ใช่ที่มากินพวกสัตว์เงี้ยดึกๆดื่นๆนะครับและอีกเรื่องนึงที่เราจะมักจะเห็นกันบ่อยๆไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเราดูช่อง7อะเรื่องจริงผ่านจออ๋อครับมันจะมีพิธีมากมันจะมีพิธีการไล่ปอบอะเคยเห็นป่ะเฮ้ยที่แบบเอาไม้งามอะเอาไม้งามมาถือแล้วก็วิ่งไล่อะเหมือนกับว่าไอ้ปอบอยู่ทางนี้นะแล้วไม่ง่ามอ่ะจะวิ่งตามไปอ่ะคือมันเหมือนเป็นเลน่าอย่างงี้เฮ้ยไม่โคตรล้ําโคตรล้ําแล้วก็คนทั้งหมู่บ้านก็จะวิ่งตามมันวิ่งตามไม้ไม้ไอ้คนถือไม้เนี่ยเป็น100คนสนุกสนานกันแล้วก็พอบอกชี้ว่าตรงเนี้ยมีปอบเงี้ยเค้าก็จะเอาแบบพิกัดเลยเราพิกัดปุ๊บเค้าก็จะเอาถุงเหมือนเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะที่คนเอาไว้นึ่งข้าวอ่ะผ้าขาวๆอ่ะเอ้ยผมนึกภาพผมนึกชื่อไม่ออกติดอยู่ที่ปากเหมือนผ้าขาวบางที่เอาไว้ใส่หัวข้าวอะไรสักอย่างอ่ะคุมวิญญาณเว้ยแล้วก็มัดแล้วก็เอาใส่หม้อดินเผาแล้วก็รอเอาไปทำพิธีถ่วงน้ำหรือไปฝังอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรรมของเขาเป็นพิธีกรรมของคนอีสานที่เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่คนอีสานมักจะไหลตายอ่ะจำได้ไหมฮะเราเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆว่ามักจะมีคนที่แบบไม่ตื่นมาสมมติวีคนึงอ่ะจะมีแบบ2คนในหมู่บ้านที่ตายไปเนี่ยตอนนั้นชาวบ้านก็จะตื่นตระหนกละเริ่มตกใจกันเริ่มตกใจแล้วเป็นวะฝีมือของปอบแน่นอนเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าคิดกันในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออาการไหลตายเนี่ยมันเกิดจากการเคยมีวิจัยออกมานะว่ากินกินพวกปลากินของสดของดิบอะไรเงี้ยแหละนะครับนั่นก็คืออันนี้เป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ส่วนการที่ไหลตายเนี่ยก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันนะครับเป็นจุดที่มันมาไอ้นี่กันพอดีเนาะก็อยู่ที่ว่าใครจะมองยังไงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับปัจจุบันนี้เราก็ยังทิ้งความเชื่อเรื่องแบบนี้ไปไม่ได้เนาะสำหรับคนไทยครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับรู้ข่าวสารด้วย
ม่ใช่ว่ายายคนนั้นอ่ะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วนอนสมไข้อย่างเงี้ยก็ไปบอกว่าเขาอ่ะเป็นปอบแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แทนที่จะพาเขาไปหาหมอให้หายซะอะไรเงี้ยกลับไปล่าเขานะฮะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อแหละนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับวันนี้เรื่องสยองสองบรรทัดนะครับนำเรื่องของผีปอบนะฮะซึ่งเป็นผีของภาคอีสานมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วเดี๋ยววีคหน้านะฮะเราจะเอาเรื่องของผีหรือว่าเรื่องลึกลับอะไรเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนผมวัฒนามคลมผมโจปฐมพงศ์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์